ับกับเราเพื่อสัมผัสประสบการณ์หิมะ5วันเต็มๆในจังหวัดอิวาเตะประเทศญี่ปุ่นถ่ายรูปสวยๆในโลกที่เต็มไปด้วยสีขาวกับเราทีมงานไดซึกิซัมเมอร์ญี่ปุ่นและได้ออกรายการทีวีกับเราอีกด้วยนอกจากนี้เรายังมีผู้ร่วมทริปรับเชิญคุณหาวต่อวงซานวาลาช่างภาพมืออาชีพชาวไทยนั่นเองอ้อแล้วเรามีกล้องและอุปกรณ์จากโอลิมปัสให้ได้ลองใช้กันฟรีๆกันไปเลยวันแรกอุ่นเครื่องก่อนตะลุยถ่ายรูปหิมะที่อุทยานแห่งชาติฮาจิมันไตสัมผัสประสบการณ์ที่ไม่ลืมเลือนกับการเดินบนหิมะและน้ำตกน้ำแข็งนานาทากิวันที่3โอกาสถ่ายภาพพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยที่สุดของจังหวัดและชมความงามของชายฝั่งจากเรือประมงที่น่าตื่นเต้นวันที่4ถ่ายภาพมรดกโลกที่วัดชื่อซันจิและวัดทักโคคุโนอิวายะบนหน้าผาหินต่อด้วยชมความงามของธรรมชาติที่หุบเขาเกบิเควันสุดท้ายเข้าชมสำนักงานใหญ่ของบริษัทโอลิมปัสและรีวิวภาพถ่ายกับช่างภาพมืออาชีพก่อนกลับทุกท่านจะได้รับเชิญเข้าร่วมงานแสดงกล้องถ่ายรูประดับโลกแบบ Exclusive ที่งาน CP พัส 2017และเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งอย่างจุใจที่ห้างไดมารุโตเกียวทริปนี้เรามีจำนวนจำกัดสำหรับ15ท่านเท่านั้นมาถ่ายรูปหิมะสีขาวบริสุทธิ์และสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษไม่ซ้ำใครพร้อมที่พักแสนสบายอาหารบุฟเฟ่ต์สุดอร่อยออนเซ็นอันผ่อนคลายและรถบัสรับส่งตลอดทริป5วัน4คืนราคา 69,900 บาทไม่รวม2คืนบนเครื่องบินออกเดินทางคืนวันที่20กุมภาพันธ์และกลับถึงประเทศไทยวันที่26กุมภาพันธ์2560ขอข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่รายการไดซูกิซัมเมอร์ญี่ปุ่น0532171700อย่าพลาดโอกาสพิเศษนี้กับโอลิมปัสประเทศไทยและไดซูกิซัมเมอร์ญี่ปุ่นนะคะสวัสดีครับต้อนรับสู่รายการไดซึกิซัมเมอร์ญี่ปุ่นนะครับคุณชอบการเดินป่าชมธรรมชาติกันไหมครับวันนี้เราจะเดินสำรวจความงามธรรมชาติของแหลมชิเลโทโกฮอกไกโดตะวันออกที่ทะเลสาบชิเลโทโกโกโกขนาดใหญ่5แห่งที่รายล้อมด้วยธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์นอกจากนั้นวันนี้เราจะไปตะลุยปีนน้ำตกร้อนคามุยวากะกันนะครับที่พิเศษนี้ได้รับการสนับสนุนโดยรถเช่าโตโยต้าเลนาริสที่อำนวยความสะดวกในการบริการได้สุดยอดมากๆครับเอาละครับได้เวลาแล้วลุยกันเลยดีกว่าที่นี่ค่ะชิเลโตโกซิเซนเซนเตอร์เนเจอร์เซนเตอร์ใช่แล้วค่ะที่นี่คือศูนย์อุทยานแห่งชาติชิเลโตโกนะคะเป็นศูนย์ที่ตั้งอยู่ปากทางเข้าอุทยานใครที่จะเข้าไปเที่ยวต้องมาที่นี่ก่อนต้องมาที่นี่ก่อนเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าที่นี่ชิเลโตโกมีมีหมีเยอะมากนะคะพวกสัตว์เหล่านี้อันตรายเพราะฉะนั้นมาที่นี่เขาจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการท่องเที่ยววิธีการป้องกันตัวเมื่อเวลาเจอหน้ากับหมีเนี่ยทำยังไงต้องมาที่นี่ศูนย์อุทยานธรรมชาติชิเลโทโกแห่งชาตินี้นะครับเป็นศูนย์ที่ให้ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยวที่คุณสามารถมาเรียนรู้เกี่ยวกับระบบของธรรมชาติที่แหลมชิเลโทโกได้ครับทั้งวิธีการเดินทางกิจกรรมที่น่าสนใจต่างๆรวมทั้งวิธีการปฏิบัติตัวเมื่อเจอกับเจ้าหมีด้วยนะครับนอกจากนี้คุณยังสามารถเพลิดเพลินกับร้านอาหารและร้านขายของที่ระลึกท้องถิ่นได้ด้วยล่ะครับโอ้โหดูนั่นสิครับคุณสามารถเห็นกวางป่าตัวเป็นๆเดินอยู่ตามข้างทางของบริเวณพื้นที่ชิเลโทโกได้เลยแหละครับเรียกว่าที่เนี่ยอุดมสมบูรณ์จริงๆเลยนะครับอ
มาที่ไหนต่อคะคามุอิวะคะโนะเยโนะทากิดะกะระนัมโตคามุอิวะกะน้ำพุร่มที่เราบอกไว้ตรงนี้ความพิเศษคือน้ำจะอุ่นๆร้อนๆแต่ภูเขาอิโยซันภูเขาข้างบนเลยตอนนี้แบบอากาศเย็นมากอยู่บนเขานะคะขึ้นมาโอเคเราไปเดินกันนะคะเดินได้น้ำตกนี้เดินได้เดียวถึงเลยข้างบนเป็นจุดที่เราจะสามารถเริ่มเดินได้คือบริเวณนั้นนะคะโอ้อยากรู้ว่ามันจะอุ่นแบบไหนตอนนี้หนาวมากสำหรับอุปกรณ์นะคะที่ต้องมีเลยที่เราจะไปเดินน้ำตกจะต้องเป็นถุงเท้าใช่ไหมคะคุณโนซังถุงเท้าเป็นถุงเท้าที่มี5นิ้วแบบนี้เพื่อยึดเกาะกับพื้นนะคะเตรียมตัวหินสีสวยมากน้ำก็ไม่ร้อนไม่เย็นกำลังดีค่ะระมัดระวังนะโอ้ยถุงเท้านี้ช่วยได้เยอะขอบคุณนะจังเฮ้ยโอเคโอเคที่ใหญ่ที่สุดที่นี่นะคะเคยเป็นเขาเรียกว่าที่ที่ดีที่สุดในการมาเที่ยวน้ำพุร้อนเพราะว่ามันเป็นน้ำตกลงมาเลยแล้วมันก็ร้อนทั้งน้ำตกถ้าเกิดเรายิ่งขึ้นไปข้างบนน้ำก็จะยิ่งมีอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นค่ะน้ำตกคามุยวากานี้มีความพิเศษก็คือน้ำที่ไหลลงมาจะเป็นน้ำร้อนนะครับระดับอุณหภูมิของน้ำจะเพิ่มขึ้นตามลำดับความสูงนั่นเองนะครับที่นี่จึงเปิดให้นักท่องเที่ยวเดินชมได้เพียงแค่ส่วน140เมตรแรกจากด้านล่างของน้ำตกเท่านั้นนะครับเวลาปีนขึ้นน้ำตกจะลื่นหน่อยต้องระวังนะครับแนะนำว่าให้ถอดรองเท้าออกแล้วเหลือแต่ถุงเท้าเดินครับรับรองว่าปลอดภัยแน่นอนครับไม่เราเลยเนี่ยคุณดีมากอ่ะมือเย็นๆลงไปนี่สบายเลยเพราะว่าสปอร์ตค่ะน้ำตกนี้ก็ยาวนะคะขึ้นไปตรงนี้ได้อีกแล้วก็จะมีจุดที่ห้ามขึ้นแล้วเพราะว่าค่อนข้างที่จะชันอันตรายกับอะไรเนี่ยอันตรายนะโอเคขอบคุณนั่งอยากเล่นน้ำทั้งตัวเลยอยากโดดเลยแต่ว่าดูน้ำแต่ละก็ถ้าสวิมสุดใส่เสื้อคล้อยน้ำได้ใช่ใช่จะได้หน้าหนาวก็ยังเล่นน้ำได้แต่อยากใช้งานอินเทอร์เน็ตแบบไม่จำกัดไม่ว่าจะอัพโหลดวิดีโอโพสเฟซบุ๊กอัพรูป Instagram สัญญาณแรงชัดด้วยระบบ LTE Data ต้องใช้ Pocket Wi-Fi จาก Samurai Wi-Fi ใช่ Samurai Wi-Fi มีบริการแบตเตอรี่สำรองและพนักงาน Call Center บริการในประเทศไทย24ชั่วโมง365วันThank you.
ากรู้ไหมที่เอโคริงเรามีอะไรดีเรามีของดีใช้แล้วชีวิตก็ดีมาจากญี่ปุ่นและที่สำคัญมันถูกมากแถมมีสินค้ามากมายให้เลือกช็อปแล้วเงินเหลือชีวิตก็แฮปปี้แบบนี้แหละพบกันได้ที่สาขาตลาดรถไฟศรีนครินทร์ JJ Plaza สุขุมวิท39ห้องหล่อ Eco Ring ตอนนี้นะคะเรากำลังจะไปที่ศูนย์อุทยานแห่งชาตินะคะของเชียงของค่ะใช่ครับมันมีทะเลสาบ5ทะเลสาบอยู่บริเวณเดียวกันเลยนะคะซึ่งวันนี้เราจะเดินที่ครบวนรอบทั้ง5ทะเลสาบเลยค่ะว้าวโอเคเจโตโกโกโกฟิลด์เฮาส์ละค่ะที่นี่ก็เป็นศูนย์อุทยานแห่งชาติเจโตโกเขาจะบอกวิธีข้อควรปฏิบัติและข้อที่ห้ามทำใช่ไหมคะใช่ครับโอเคค่ะเราไปข้างในกันไหมคะข้างในศูนย์ทะเลสาบชิเลโตโกโกโกฟิลด์เฮาส์มีการบรรยายวิดีโอสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการมาสำรวจทะเลสาบชิเลโตโกโกโกในช่วงฤดูกาลรักษาระบบนิเวศด้วยนะครับก็คือช่วงตั้งแต่สิงหาคมถึงกลางตุลาคมนั่นเองครับที่นี่คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบเรื่องความปลอดภัยและการปกป้องสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติด้วยแหละครับก็คือพออบรมเสร็จเขาจะให้เซอร์ติฟิเคตมาใบประกาศเล็กๆด้วยใช่โอ้นี่ไงเราจะเริ่มแป๊บเดียวนี่นะคะที่เมื่อกี้เจ้าหน้าที่เขาบอกเรามาว่าอะไรทำได้บ้างไม่ได้บ้างเราได้ใบนี้มาแล้วเราสามารถที่จะเข้าไปเดินป่าดูทะเลสาบได้ใช่ครับเมื่อกี้อบรมเสร็จแล้วเขาบอกว่าอะไรบ้างคะโอคุโนซังห้ามอะไรบ้างห้ามกินข้าวใช่แล้วห้ามสูบบุหรี่ห้ามทิ้งขยะทิ้งขยะต้องใช่เวลาเดินไปเราต้องทำเสียงส่งเสียงเอาไว้เพื่อที่จะเป็นการเตือนใช่เตือนให้มีรู้ว่าเนี่ยมีคนเดินอยู่มันจะได้ไม่เข้ามาแต่ถ้าเราเจอล่ะคะแล้วก็เดินเบาๆกลับไปทางเดิมแล้วก็ไปแจ้งเจ้าหน้าที่ด้วยว่าเจอหมีนะคะใช่ครับโอเคโอเคงั้นเราพร้อมแล้วไปกันเลยสำหรับคนที่จะมาเดินป่าอย่างนี้นะคะก็เตรียมร่างกายให้อบอุ่นไว้เสื้อผ้านะคะอย่าลืมเตรียมรองเท้าเดินป่าหรือว่ารองเท้าผ้าใบดีๆไว้สักคู่ค่ะโอ้โหคุณโอ๊คไม่ทันแล้วขณะที่เดินสำรวจบนเส้นทางรอบบริเวณทะเลสาบชิเลโตโกโกโกนี้คุณจะได้พบกับธรรมชาติและสัตว์ป่าที่หลากหลายชนิดรวมทั้งได้เพลิดเพลินกับวิวของทะเลสาบสวยๆทั้ง5แห่งรวมทั้งทะเลโอโฮสกุและภูเขาที่อยู่รอบๆบริเวณโดยไม่ทำลายระบบนิเวศอนุดมสมบูรณ์ด้วยล่ะครับหากคุณรักธรรมชาติแล้วล่ะก็ต้องไปเที่ยวที่ชิเลโตโกให้ได้นะครับที่นี่ได้รับการอนุรักษ์ไว้ให้เป็นมรดกโลกด้วยนะครับรับรองว่าคุณจะหลงรักที่นี่อย่างแน่นอนครับไปกันต่อค่ะตอนนี้นะคะเรามาถึงทะเลสาบที่เราเห็นที่แรกแล้วสวยมากตรงนี้จะเป็นวิวทะเลสาบแล้วก็จุดเด่นของเขาก็คือจะมีพื้นน้ำที่สะท้อนเงาต้นไม้นะคะแล้วก็ภูเขาสูงด้านหลังด้วยตอนนี้ใบไม้เริ่มเปลี่ยนสีเป็นออกเหลืองๆแดงๆนะคะแต่ว่าสีเหลืองจะค่อนข้างเยอะที่สุดฮับ1 2เย้ yes สบายไวไฟสะดวกสบายมากมากค่ะโอเคโอเคไปกันต่อนะคะไปดูยังเหลืออีก4ทะเลสาบด้วยกันใช่ครับมาถึงแล้วนะคะจากทะเลสาบที่1มาที่2ไม่ไกลกันนะคะประมาณ 2-3 นาทีโอ้โหสั่งมาถึงคนแรกเลยอันดับ4อันดับ4ใช่ไหมคะใช่ครับอันดับ4ว้า
บายสบายอากาศเย็นทำให้เดินเราไม่เหนื่อยเลยนะคะไม่เหนื่อยแต่แน่ตรงนี้เป็นอีกมุมนึงของเมื่อกี้ว้าวทะเลสาบแห่งนี้สวยงามราวกับกระจกเลยนะครับดูสิครับเราเห็นเงาสะท้อนบนพื้นน้ำได้เลยนะครับมหัศจรรย์จริงๆครับที่นี่แหละครับคุณสามารถมาเดินป่าด้วยความเงียบสงบและผ่อนคลายรอบๆ บริเวณทะเลสาบทั้ง5ทะเลสาบได้ทุกฤดูกาลเลยนะครับสบายมั้ยสบายมากค่ะอยากเจอจิ้งจอกอยากเจอหมีคุณเจ้าบอกว่าเมื่อเช้านี้มีหมีมาเดินแถวนี้นะคะเรากำลังตามหารอยเท้าของมันอยู่อันนี้ป่ะไม่ใช่ช่างภาพมืออาชีพค่ะอันดับ3แล้วก็ตอนนี้กำลังอันดับ2อันดับ2ต่อไปค่ะต่อไปทางลงยากนิดนึงว้าโอ้คุณผู้ชมคะทางนู้นดูเลยสวยมากมากว้าวสุดยอดอลังการยามีแต่ในพลเรือนมีแต่โอ้เห็นได้ยิ่งใหญ่หลายภูเขาหลายภูเขาใช่มีหลายภูเขาป้ายนี้เขาก็จะบอกไว้ว่าสูงประมาณเท่าไหร่โดยรวมแล้วก็เฉลี่ยประมาณที่1,500เมตรนะคะตรงนี้500เมตรปังเพชรโลยใช่ไหมมีภูเขาหลายลูกนะคะแต่ลูกก็มีชื่อต่างกันไปโอ้สีเขียวใช่สีขาวสีขาวฮงคิดตัวหิมะที่อยู่ใกล้ๆก้อนเมฆเลยนะคะตรงนั้นสุดท้ายอันดับหนึ่งเราจะไป Wooden Path นะคะเป็นทางเดินไม้นะคะตรงนี้จะยกระดับขึ้นมาจากบึงจากทะเลสาบทำให้เราเดินชมวิวรอบๆได้ตามมาค่ะคือทางเดินไม้ที่เขายกระดับขึ้นมาตรงทะเลสาบแห่งที่1เพราะว่าตรงนี้จะเป็นจุดที่สามารถชมวิวภูเขาแล้วก็ทะเลสาบได้สวยมากๆนะคะจะมีทางเดินไม้ยาวไปเลยอุดมพัสเราจะไปเดินกันแต่ตอนนี้เก็บบรรยากาศตรงนี้ก่อนนะคะทะเลโอโฮตสก ฮ่าสวยมากมากเลยเนาะฟ้าฟ้าน้ำเงินน้ำเงินอากาศดีมากมากเลยนะอากาศบริสุทธิ์มากแต่ว่าแดดแรงนะคะช่วงนี้ใครมาก็พกร่มหรือว่าหมวกมาด้วยนะคะแต่อากาศเย็นอยู่นะอากาศเย็นอากาศเย็นดีไม่ร้องเป็นยังไงบ้างครับวันนี้เต็มอิ่มกับธรรมชาติที่แหลมชิเลโทโกมรดกโลกจากยูเนสโกกันแล้วใช่ไหมครับเรียกว่าวันนี้เราได้เปิดประสบการณ์แปลกใหม่กับการปีนน้ำตกร้อนคามุยวากะและชมธรรมชาติอนุดมสมบูรณ์ที่ทะเลสาบชิเลโทโกโคโคกันมาแล้วนะครับทริปนี้จริงๆแล้วเป็นทริปที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่รักธรรมชาติอีกทริปนึงเลยนะครับเอาละครับอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ YouTube และโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆของเราได้นะครับ
ติดตามรายการไดซึกิซามุไรเจแปนได้ในวันอาทิตย์หน้าครับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับเราเพื่อสัมผัสประสบการณ์หิมะ5วันเต็มๆในจังหวัดอิวาเตะประเทศญี่ปุ่นกับเราโอลิมปัสประเทศไทยและทีมงานไดซึกิซามุไรเจแปนนอกจากนี้เรายังมีผู้ร่วมทริปรับเชิญคุณหาวเต่าวงซานวาลาช่างภาพมืออาชีพชาวไทยนั่นเองแล้วเรามีกล้องและอุปกรณ์จากโอลิมปัสให้ได้ลองใช้กันฟรีๆกันไปเลยวันแรกอุ่นเครื่องก่อนตะลุยถ่ายรูปหิมะที่อุทยานแห่งชาติฮาจิมันไตวันที่2สัมผัสประสบการณ์ที่ไม่ลืมเลือนกับการเดินบนหิมะและน้ำตกน้ำแข็งนานาทากิวันที่3โอกาสถ่ายภาพพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยที่สุดของจังหวัดและชมความงามของชายฝั่งจากเรือประมงที่น่าตื่นเต้นวันที่4ถ่ายภาพมรดกโลกที่วัดชื่อซงจิและวัดทักโคคุโนอิวายะบนหน้าผาหินต่อด้วยชมความงามของธรรมชาติที่หุบเขาเกบิเควันสุดท้ายเข้าชมสำนักงานใหญ่ของบริษัทโอลิมปัสและรีวิวภาพถ่ายกับช่างภาพมืออาชีพทุกท่านจะได้รับเชิญเข้าร่วมงานแสดงกล้องถ่ายรูประดับโลกที่งาน CP พัส 2017และเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งอย่างจุใจที่ห้างไดมารุโตเกียว5วัน4คืนราคา 69,900 บาทออกเดินทางคืนวันที่20กุมภาพันธ์และกลับถึงประเทศไทยวันที่26กุมภาพันธ์2560อย่าพลาดโอกาสพิเศษนี้กับโอลิมปัสประเทศไทยและไดซูกิซัมไรเจแปนนะคะถ้าจะไปใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ประเทศญี่ปุ่นจะใช้พ็อกเก็ต Wi-Fi อะไรดีนะสองรีทูอัปเดตถ้าจะใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ประเทศญี่ปุ่นใช้ซัมไรไวไฟมีบริการแบตเตอรี่สำรองและพนักงานคอลเซ็นเตอร์ในประเทศไทย24ชั่วโมง369วันอยากรู้ไหมที่เอโคริงเรามีอะไรดีเรามีของดีใช้แล้วชีวิตก็ดีมาจากญี่ปุ่นและที่สำคัญมันถูกมากแถมมีสินค้ามากมายให้เลือกช็อปแล้วเงินเหลือชีวิตก็แฮปปี้แบบนี้แหละพบกันได้ที่สาขาตลาดรถไฟศรีนครินทร์ JJ Plaza สุขุมวิท39ทองหล่อเอโคริงJapan Special Chile Toko Grand Hotel Kitako Bushi เป็นหนึ่งโรงแรมออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่นชั้นดีที่สุดในพื้นที่อุโทโรตั้งแต่ปีพ.ศ. 2503ของแรม Chile Toko เกาะฮอกไกโดครับที่โรงแรมนี้คุณจะได้เพลิดเพลินกับออนเซ็นเท้าของอุโทโรออนเซ็นพร้อมกับชมวิวสวยๆของท่าเรือและทะเลโอโฮสกุไปด้วยครับนอกจากที่นี่จะมีบริการห้องพักหลากหลายสไตล์แล้วไฮไลท์หนึ่งของโรงแรมคือออนเซ็นที่มีทั้งแบบในร่มและแบบกลางแจ้งพร้อมด้วยวิวทะเลครับเป้าหมายของโรงแรมคือการให้บริการต้อนรับอย่างดีเพื่อให้แขกได้พักผ่อนกับออนเซ็นและประทับใจกับธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ของชิเลโตโกครับสบายสบายThank you.
าหร่ายที่นี่นะคะเขาทำมือใช่ไหมคะเมื่อกี้แต่ว่าที่อื่นเนี่ยเขาใช้เครื่องจักรนะคะแค่แบบใส่สาหร่ายลงไปนี่มันกลมกล่อมเลยใช่ครับถูกต้องคุณมามิเย็นของเรานะคะพบกับความอร่อยขั้นกว่าที่โรงแรมชิเลโตโกแกรนด์โฮเทลคิตาโคบุโรงแรมชิเลโตโกแกรนด์โฮเทลคิตาโคบุชิให้บริการบุฟเฟ่ชั้นเยี่ยมทำบุฟเฟ่อาหารญี่ปุ่นและอาหารตะวันตกซึ่งได้รับการใส่ใจเรื่องรสชาติและการจัดแต่งอาหารจากเชฟฝีมือดีครับที่นี่เขาใช้วัตถุดิบท้องถิ่นเช่นแซลมอนปูกุ้งและอื่นๆอีกมากมายจากทะเลโอโฮสกุและผักจากฟาร์มท้องถิ่นครับคุณสามารถเลือกจัดหน้าจานอาหารทะเลได้ด้วยตัวคุณเองทานพร้อมกับข้าวซูชิและเมนูอาหารตามฤดูกาลครับอาหารอร่อยๆจะทำให้คุณรู้สึกประทับใจในการมาพักที่โรงแรมนี้อย่างแน่นอนครับเราจะเดินทางไปยังเมืองร้องสึเกาะฮอกไกโดเพื่อล่องเรือชมวานและโลมาต่อด้วยทานอาหารทะเลสดๆที่ร้านฮามาดะอันโด่งดังแล้วมาลุ้นกันนะคะว่าเราจะเจอวานและโลมากันหรือเปล่าติดตามรายการไดสึกิซามูไรเจแปนได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 10:30 ถึง 11:00 ทางช่อง Bright TVท้ายรายการทะเลสาบในอุทยานแห่งชาติชิเรโตโกมีกี่แห่งข้อ1 3แห่งหรือข้อ2 5แห่งร่วมสนุกตอบคำถามได้ที่เว็บไซต์ samurai.jp.tv ผู้โชคดีที่ตอบคำถามถูกต้องรุ้นรับของที่ระลึกที่ห้อยกุญแจรูปปูจากทางรายการI'm sorry.